สวัสดีครับวันนี้เราจะพาทุกคนมารู้จักกับท่าคลายปวดเมื่อยช่วงบ่าหัวไหล่กล้ามเนื้อต้นแขนและช่วงกล้ามเนื้อส่วนหลังแบบง่ายๆครับด้วยท่าการออกกำลังกายยืดเส้นสไตล์โยคะแต่เราทำง่ายๆให้เป็นเรื่องง่ายและทำให้มันผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นในขั้นตอนการออกกำลังกายนะครับให้คุณจับแขนของคุณนั้นเหยียบไปอีกฝากทางด้านหนึ่งแล้วก็ใช้แขนอีกข้างหนึ่งจับที่ข้อศอกนะครับยันออกไปนับ 1-5 หลังจากนั้นก็ทำสลับข้างกันครับท่านี้สามารถช่วยยกกระชับทางด้านต้นแขนช่วงบ่าหัวไหล่และช่วงหลังของคุณนั้นจะผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นและสามารถช่วยคลายอาการปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดีครับเดี๋ยวเราจะมาออกกำลังกายท่านี้ทางด้านซ้าย10ครั้งและทางด้านขวา10ครั้งนะครับเพื่อช่วยในการคลายปวดเมื่อยคุณพร้อมหรือยังครับกับการออกกำลังกาย20ครั้งต่อเนื่องกันถ้าพร้อมแล้วเรามาผ่อนคลายอาการปวดเมื่อยพร้อมกันครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับการคลายอาการปวดเมื่อยในครั้งนี้ถ้าหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างคลิปนะครับและก่อนจากกันผมและทีมงานต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วอย่าลืมกด Subscribe ทางด้านนี้ให้ผมด้วยนะครับรวมไปถึงมีวิดีโอขึ้นใหม่ๆอีกด้านนึงอย่าลืมคอมเมนต์แล้วก็เข้าไปรับชมอยู่ด้านไหนด้วยเรารักทุกคนมากเลยครับอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีแล้วมาออกกำลังกายด้วยกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับครั้งนี้ขอบคุณมากครับแล้วเจอกันใหม่ครับ